ซึ่งการไต่สวนพยานคดีรับจำนำข้าวของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองก็จะแล้วเสร็จในวันที่21กรกฎาคมนี้นะคะซึ่งเป็นที่คาดการว่าไม่น่าจะเกินสิ้นเดือนกันยายนนี้ค่ะที่จะรู้ผลทั้งในส่วนของคดีอาญาแล้วก็คดีแพ่งทางปกครองเพื่อยึดทรัพย์อันเป็นการเรียกคืนความเสียหายค่ะค่ะซึ่งในส่วนของคดีแพ่งทางอาญาทางปกครองนะคะที่รัฐบาลมีคำสั่งให้อดีตนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ชินวัตรชดใช้ค่าสินไหมทดแทนกว่า 35,000 ล้านบาทจากเหตุปล่อยปละละเลยเพิกเฉยไม่ระงับยับยั้งโครงการรับจำนำข้าวจนเกิดความเสียหายนั้นขณะนี้เข้าสู่กระบวนการสืบทรัพย์แล้วค่ะแล้วก็มีคำยืนยันที่จะเร่งรัดกระบวนการให้แล้วเสร็จติดตามจากคุณอนุชาขำดวงค่ะถือเป็นภาพชินตาที่การไต่สวนพยานในคดีจำนำข้าวตามคำสั่งของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองจะมีมวลชนที่สนับสนุนอดีตนายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรมามอบดอกไม้และกล่าวให้กำลังใจแต่การไต่สวนพยานเมื่อวานนี้ดูจะมากกว่าทุกนัดที่ผ่านมาแต่ก็เลี่ยงไม่ได้กับข้อสังเกตที่ว่ากำลังใจที่เข้ามานั้นส่วนหนึ่งน่าจะมาจากคำร้องขอในวันคล้ายวันเกิดครบรอบ50ปีเมื่อสัปดาห์ก่อนที่อดีตนายกยิ่งลักษณ์ถึงกับหลั่งน้ำตาก่อนจะระบุว่าใกล้จะถึงเรื่องหนักหนาของชีวิตเพราะคดีรับจำนำข้าวจะถึงวันพิพากษาแล้วได้ซึ่งของยืนเองก็จริงก็ไม่ได้เป็นปีแรกที่เจอพบเจอปัญหาอุปสรรคอย่างนี้แต่วันเกิดปีนี้ก็คงจะใกล้ถึงเรื่องที่หนักหนาของชีวิตที่เราต้องให้พลังใจของเราให้เข้มแข็งหลายครั้งเราอาจจะบอกว่าเรายิ้มได้แต่บางครั้งมันก็ไม่สามารถที่จะระงับได้ก็ขอโทษที่มาเห็นน้ำตากันวันนี้นะคะก็พยายามอย่างเต็มที่แล้วคณะกรรมการปปช.ชี้มูลคดีรับจำนำข้าวเมื่อปี2557ขณะที่อัยการยื่นส่งฟ้องศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองราวต้นปี2558จากนั้นศาลตรวจหลักฐานและนัดไต่สวนพยาน2ฝ่ายให้แล้วเสร็จในนัดสุดท้าย18พฤศจิกายน2559แต่กระบวนการมีความล่าช้าจนเป็นเหตุให้ต้องขยายเวลาให้แล้วเสร็จในวันที่21กรกฎาคมนี้โดยกำหนดให้คู่ความยื่นความจำนงจะแถลงปิดคดีภายใน30วันจึงเป็นที่คาดการว่าไม่เกินสิ้นเดือนกันยายนนี้น่าจะได้ข้อยุติในผลทางคดีอาญาและน่าจะได้ข้อสรุปในห้วงเวลาเดียวกันสำหรับผลในคดีแพ่งทางปกครองซึ่งคณะกรรมการพิจารณาความรับผิดทางแพ่งสรุปความเสียหายโครงการรับจำนำข้าว 178,000 ล้านบาทตั้งแต่เดือนกันยายน2559ส่งผลให้อดีตนายกยิ่งลักษณ์ต้องชดใช้ในสัดส่วน120รวม 35,000 ล้านบาทจนถึงขณะนี้คณะทำงานสืบทรัพย์โดยคำสั่งคสช.ยังคงดำเนินการสืบทรัพย์อยู่เมื่อตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินของอดีตนายกยิ่งลักษณ์จากบัญชีของปปช.ซึ่งเปิดเผยเมื่อวันที่6มิถุนายน2558จะมีทรัพย์สินทั้งหมด612ล้านบาทมีหนี้สิน33ล้านบาทโดยเป็นเงินสดรวม14ล้านบาทเงินฝาก5ล้านบาทเงินลงทุน123ล้านบาทเงินให้กู้ยืม110ล้านบาทที่ดิน117ล้านบาทโรงเรือน162ล้านบาทยานพาหนะ21ล้านบาทและทรัพย์สินอื่นอีก45ล้านบาทโดยการดำเนินการสืบทรัพย์นั้นนายสมชัยสัจพงศ์ปลัดกระทรวงการคลังยอมรับถึงความยากลำบากของแต่ละหน่วยงานแต่ด้วยฐานข้อมูลจากบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินที่นางสาวยิ่งลักษณ์ได้ชี้แจงต่อปปช.ทำให้มั่นใจว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการสืบทรัพย์และแม้จะไม่สามารถยืนยันในกรอบเวลาในการดำเนินการได้แต่ยืนยันที่จะเร่งรัดกระบวนการโดยเร็วเพื่อป้องกันการยักย้ายถ่ายเททรัพย์อนุชาขำดวงไทย PBS รายงาน